เลยส่วนของเราส่วนของเราเหลืออะไรเหลือก้อนหินนะคะก้อนหินอ่ะใครจะมาทำก้อนหินก้อนหินใครคะใครคะหูยกมือเยอะแยะเลยสาริตาค่ะมาครูจะมองสังเกตคนไหนรู้ไหมคนที่เกรงเกรงกล้าครึ่งไม่กล้าครึ่งอะไรเนี้ยตะวันตะวันถ้านักเรียนปลายทางมีนะคะก็ทำไปได้เลยนะคะไม่ต้องดูตรงนี้รู้แค่วิธีการที่เราจะทดลองแล้วก็ใช้ตัวเลขที่นักเรียนทำการทดลองจริงมาของแต่ละห้องนะคะทำอะไรก่อนคะก้อนหินอ่ะจัดการเลยใครอ่านค่าคะใครคนจับอ่านตะวันอ่านค่าเนี่ยเรียนได้ฝึกในการอะไรด้วยจับเครื่องช่างสปริงด้วยตาช่างสปริงด้วยนะคะเห็นนี่ดูเท่าไหร่คะตะวันไหนลูกเท่าไหร่คะตะวัน2นิวตันครับ2นิวตันเพื่อนๆเห็นเหมือนกับตะวันไหมคะเหมือนกับตะวันไหมคะฮะไม่เท่าไหร่ 1.9 มีเพื่อนบอก 1.9 ตะวันลองดูว่าเท่าไหร่คะได้ถึง2มั้ยก็2นะ2มั้ย22นิวตันนะคะก้อนหินในอากาศ2นิวตันต่อไปอะไรคะในน้ำในน้ำไม่ต้องถึงก้นแก้วลงไปอีกหน่อยค่ะลงไปลงอีกนิดนึงหนึ่งจุดสามนิวตันเท่าไหร่คะ 1.3 เดี๋ยวสักครู่หนึ่งหนึ่งจุดเท่าไหร่ 1.5 นิวตัน1.3 1.4 หรือ 1.5 1.5 นะจุดอะไรจุด4จุดเท่าไหร่คะถึงขีดที่5หรือยังตะวันถึงขีดที่5ยังคะถึงขีดยาวๆหรือยังยังใช่มั้ย1จุดเท่าไหร่ตะวัน4เอาไม้ที่ปาก1.4ของตะวัน 1.4 นิวตันสังเกตค่าที่ได้นะเรียบร้อยนะคะปรบมือกับเพื่อนด้วยต่อไปเหลืออะไรถ่านไฟฉายใครจอกมาคะฐานไฟฉายอ้าวยกมือแล้วสิริวัฒน์สิริวัฒน์กฤหัสถ์อวันชนกยกพร้อมกันเลยใช่ไหมยกพร้อมกันเลยใช่ไหมเป่ายิงสุบฉุบสุบเป่ายิงฉุบที่ใครชนะออกมากฤหัสถ์อ่ะยิงไว้ตรงนั้นล่ะค่ะเป่ายิงตรงนั้นแหละกฤหัสถ์ออกมาชนะไว้งานอื่นเนาะกับมณชนกเนาะนะคะเหลืออะไรครับเหลือฐานไฟฉายนะคะคฤหาสน์กับสิริวัฒน์นะคะเหลือฐานไฟฉายใครจะเป็นคนจับแล้วก็ใครเป็นคนอ่านค่าคะผมอ่านค่าผมเป็นคนจับอ่ะจัดการเลยมาเรียนดูวิธีการจับของเพื่อนด้วย เท่าไหร่ครับสิริวัฒน์ 1.9 ถึง1แล้วยังถึง1แล้วยังเท่าไหร่ครับ0.8 0.8 8หรือ9เนาะโอ้ดูใหม่สิดูใหม่สิสิริวัฒน์เท่าไหร่ครับเพื่อนๆบอกว่าเท่าไหร่ 0.8 นะคะ 0.8 นะในอากาศได้ 0.8 แล้วเรียนก็บันทึกลงไปนะคะพอนักเรียนปลายทางก็ใช้ค่าให้นักเรียนวัดได้นะคะที่วัดได้นั่นเองต่อไปในน้ำล่ะคะในน้ำใส่ในน้ำได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องถึงก้นไม่ต้องถึงก้นไม่ต้องถึงก้นนะลูกเดี๋ยวจะเป็นภาชนะที่พยุงไปไม่ใช่น้ำละ0.3 นะคะทีนี้เห็น
พร้อมกับเพื่อนใช่ไหม 0.3 นิวตันนะคะอ้าวปรบมือกับเพื่อนด้วยบันทึกเรียบร้อยยังคะบันทึกเรียบร้อยแล้วทีนี้ดูก่อนดูก่อนนะคะระหว่างในอากาศกับในน้ำดินน้ำมันเป็นยังไงอันไหนมีค่าน้อยกว่าในน้ำก้อนหินในอากาศกับในน้ำอันไหนมีค่าน้อยกว่าในน้ำถ่านไฟฉายในอากาศกับในน้ำไหนน้อยกว่าในน้ำทำไมช่างในน้ำนั้นน้อยกว่าล่ะเพราะอะไรเพราะว่าอะไรคะกำลังชนกมีจะมีจุดเป็นชมามีอะไรคะมีแรงพยุงของน้ำน้ำพยุงอยู่ไหมใช่เปล่าเดี๋ยวเมื่อสักครู่เราใช้มือพยุงใช่ไหมคะค่าของที่อ่านได้เนี่ยน้อยกว่าในอากาศไหมเราใช้มือพยุงเนี่ยน้อยกว่านะคะอ่ะตรงนี้มีข้าวมาแล้วนะคะเปิดไปอีกหน้านึงค่ะเปิดไปอีกหน้านึงเห็นคำถามไหมคะแรงพยุงของเหลวคืออะไรนะคะอ่ะตรงนี้ให้เรียนอ่านข้อหนึ่งพร้อมๆกันอ่านข้อหนึ่งพร้อมๆกันค่ะแตกต่างหรือไม่แตกต่างเขียนไปเองตอบไปเองค่ะเขียนเองตอบเองใครที่จำไม่ได้ก็พลิกกลับไปดูผลที่เราได้เขียนเอาไว้เมื่อสักครู่ใช่หรือไม่ว่าค่าที่ออกมานั้นเป็นอย่างไรนะคะเป็นอย่างไรเหมือนหรือไม่เหมือนค่าที่ช่างอยู่ในอากาศนะคะกับในน้ำแตกต่างกันหรือไม่ยังไงลองประมวลผลซิสรุปแล้วเนี่ยทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยตกลงว่าในอากาศกับในน้ำมันเหมือนกันไหมเหมือนหรือไม่เหมือนค่าที่ออกมาเหมือนกันไหมอ่ะแตกต่างถ้าคิดว่าแตกต่างก็เขียนว่าแตกต่างแล้วแตกต่างยังไงล่ะค่าของมันที่ออกมาเป็นยังไงเขียนตามที่เราเห็นนะคะในแบบบันทึกนั่นเองก็พลิกกลับไปดูได้นะคะฝึกคิดอ้าวฟังของกมลชนกกมลชนกหนูตอบว่าไงคะแตกต่างค่ะแตกต่างกันค่ะเพราะว่าอะไรเพราะในน้ำมีแรงพยุงของวัตถุค่ะเพราะในน้ำมีแรงพยุงของวัตถุและค่าที่ได้เนี่ยในน้ำเป็นยังไงคะในน้ำเบากว่าในอากาศค่าที่ได้มันจะมีน้อยกับมากถูกไหมลูกเราไม่ได้ช่างเบาหรือไม่เบาคือค่าที่ได้มันจะทำไมคะนะเบากว่าในเบากว่าหรือน้อยกว่าเบาน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าที่ช่างในไหนในอากาศในอากาศอ้าวเราฟังจิตพานุบ้างจิตพานุตอบว่าอะไรครับเหมือนหรือแตกต่างครับแตกต่างครับแตกต่างกันครับแตกต่างไงครับเพราะในน้ำมีแรงพยุงดินน้ำมันเพราะในน้ำมีแรงพยุงดินน้ำมันนะคะน้ำมีแรงพยุงจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะนะคะอ้าวฟังอีกคนนึงสุภราพยุงของวัตถุเพราะในน้ำมีแรงพยุงของวัตถุและค่าที่ได้ล่ะคะนักเรียนเขียนค่าที่ได้เป็นยังไงมากกว่าหรือน้อยกว่ามากดูนะคะตอบทุกคนหรือยังตอบแล้วยังมีใครไม่ตอบไหมคะลองดูนะคะอ่านพร้อมกันค่ะเหมือนหรือแตกต่างกันคะนะคะใครที่ไม่ชัดเจนก็ใช้ปากกาแดงเขียนเพิ่มเติมลงไปนะคะตรงนี้ถ้าเราตอบเนี่ยเขาถามว่าเมื่ออยู่ในอากาศและอยู่ในน้ำแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
นะคะเราก็ต้องเอาค่าที่ได้เนี่ยมาคิดก่อนว่าเหมือนหรือแตกต่างกันเพราะว่าครูยังไม่ได้สรุปว่าเป็นแรงพยุงหรือไม่ใช่แรงพยุงใช่หรือไม่ใช่ไหมคะยังไม่ได้สรุปออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนก็ต้องเขียนค่าของแรงก่อนว่าค่าของแรงไหนมากหรือน้อยกว่ากันผ่านได้ไหมคะข้อนี้ผ่านได้ไหมผ่านได้ไหมคะผ่านได้นะผ่านแล้วนะคะต่อไปเมื่อใช้อ่านพร้อมกันค่ะเมื่อใช้อะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ก็พลิกกลับไปดูนะคะว่าพอใช้มือพยุงดินน้ำมันเล็กน้อยเนี่ยที่แขวนไว้กับตาช่างสปริงอ่ะค่าของแรงที่อ่านได้จากตาช่างสปริงเปลี่ยนแปลงไปไหมกับตอนที่ช่างกันในอากาศเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่าที่อ่านได้จะเป็นยังไงเมื่อเทียบกับในอากาศพอจะมีแนวทางในการตอบแล้วจ้าคะเพราะเมื่อสักครู่คุณครูให้ดูแล้วใช่ไหมว่าตอบยังไงนะคะให้เขียนดูว่าค่าของแรงเป็นยังไงนะนะคะที่ได้มาเนี่ยมากหรือน้อยเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อเราใช้มือพยุงขึ้นเล็กน้อยค่าของมันที่อ่านได้เนี่ยเป็นยังไงเมื่อเทียบกับค่าที่อ่านได้จากที่ช่างในอากาศนะคะอลิสาไม่ค่ะก่อนที่เราเขียนเราจะคิดก่อนไหมเราต้องคิดก่อนใช่หรือไม่ใช่ใช่นะคะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงคะเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงของหนูเนี่ยหนูเขียนว่าเปลี่ยนแปลงยังไงคะเปลี่ยนแปลงยังไงคะเปลี่ยนแปลงยังไงเอ่ยหนูยังไม่ได้เขียนค่ะ